ัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับวันนี้เจอเจ๊แหม่มอีกครั้งหนึ่งนะฮะในรายการ FNN Cooking Expert เลิศทุกเมนูนะฮะเราเจอกันทุกวันอังคารแน่นอนที่สุดนะฮะแต่ละสัปดาห์เราก็จะหาเมนูที่โดนใจไลฟ์สไตล์คนเมืองอย่างพวกเรานี่แหละที่สำคัญคือเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยนะฮะสัปดาห์ที่แล้วโอ้เราเชิญคุณทีนสราวุธมาไงเราเชิญคุณทีนมาเนี่ยเพื่อคุณทีนมาในฐานะของลูกซึ่งอยากจะทำเมนูไปให้คุณแม่วันนี้นะเราก็เลยเชิญคุณแม่ซึ่งเป็นคุณผู้ชมรายการของเรานี่แหละนะครับขอมาบอกว่าเจ๊แหม่มอยากมาทำอาหารอยากมาทำเมนูเด็ดๆให้คุณลูกบ้างจังเลยแต่จะเป็นเมนูไหนดีเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับแน่ๆข้างหน้านี่เตรียมพร้อมอยู่แล้วและแขกรับเชิญของเราก็พร้อมอยู่แล้วด้วยนะครับเป็นคุณแม่ท่านหนึ่งซึ่งเป็นผู้ชมรายการของเรานะครับมาต้อนรับคุณออนครับสวัสดีครับน้องสวัสดีค่ะนี่ไม่บอกว่าเป็นคุณแม่นี่ก็ไม่รู้เลยค่ะสวยขนาดนี้ค่ะคุณแม่ลูกสองแล้วค่ะลูกสองแล้วเหรอค่ะคนโต3ขวบครึ่งคนเล็กขวบครึ่งค่ะคุณออนบอกเรามาบอกว่าอยากจะทำเมนูเพื่อเอาไปให้คุณลูกค่ะจริงๆจะแม่บอกกันเลยว่าเมนูนี้มันไม่ได้แต่คุณลูกนะค่ะเราทานกันได้หมดโอ้ดีโอ้ผู้ใหญ่เราได้ตัวดีเลยแหละคุณออนใช่ไหมฮะค่ะคุณนกครับเมนูวันนี้ที่เราจะจัดให้คุณออนและคุณผู้ชมคืออะไรฮะวันนี้นะคะก็จะเป็นเมนูบูรี่วาไรตี้นะคะเห็นไหมวาไรตี้เพราะว่าอะไรตรงนี้นี่มีผลไม้เยอะมากคือจริงๆแล้วคือไม่ใช่ว่าแต่ว่าบูเบอรี่นะคะคือเราสามารถเลือกผลไม้เนี่ยตามที่เราชอบหรือว่าลูกๆของคุณออนชอบก็ได้เริ่มกันเลยดีกว่าทีนี้เริ่มที่บูเบอรี่วันนี้ใช้บูเบอรี่แช่แข็งต่อไปเราก็จะมีครีมเขียวข้นหวานคาเนชั่น2ช้อนโต๊ะที่ขาดไม่ได้เลยค่ะนมสดสลีไลต้ามีนี่เลยเด็กอะค่ะเขาต้องการพลังงานเต็มที่เนี่ยดังนั้นเนี่ยควรจะเลือกใช้สีเหลืองนะคะแต่ว่าถ้าเป็นผู้ใหญ่หน่อยอาจจะใช้ในสูตรที่เป็นโลแฟตหรือว่าจะเป็นซีโร่แฟตก็ได้ไขมัน 0% ใช่คืออาจจะแบบมีห่วงเรื่องน้ำหนักด้วยอาจจะห่วงเรื่องไขมันในเลือดด้วยก็ใช้ 0% ไปเลยแล้วก็หายห่วงกินได้เลยเพราะฉะนั้นอันนี้เหมาะสำหรับน้องๆมากๆน้องเพราะว่าอันนี้เลือกให้น้องๆเด็กๆปั่นเลยไหมปั่นเลยแค่นี้เหรอปั่นเลยแม่ทีนี้เราจะมีตัวเยลลี่จะใส่แต่งหน้าก็ได้หรือจะเพิ่มเขาเรียกว่าเนื้อสัมผัสก็ใส่ลงไปนิดนึงแล้วก็ปั่นปั่นแต่ใช้เวลาสั้นสั้นจะได้ไม่แหลกโอเคนี่ใส่แก้วเลยค่ะเจเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วเร็วมากแต่งหน้าด้วยคุณนอนชิมสิเป็นยังไงบ้างโอ้โหอร่อยมากค่ะหรออร่อยมากไม่คิดจะแบ่งเลยหรอคุณนอนหอมนมสดจามีแล้วก็บลูเบอรี่ด้วยอร่อยมากค่ะดูแล้วคิดว่าทำยากไหมคะไม่ยากเลยไม่ยากเลยทำง่ายมากค่ะไม่แล้วจะบอกว่าเราสวยด้วยอย่าว่าแต่เด็กๆเลยเราเองเห็นเรายังรู้สึกว่าสีสันมันน่ากินแล้วที่สำคัญคือมันหอมหวานและอร่อยด้วยและที่สำคัญคือง่ายมากเพราะฉะนั้นเมนูนี้อ่ะเอาไปจัดให้กับน้องๆที่บ้านได้สบายมากวันนี้ขอบคุณคุณออนมากๆเลยนะครับที่เรียกว่ามาเป็นตัวแทนของคุณแม่อีกหลายคนที่สรรหาเมนูเด็ดๆและเมนูที่น่ารักและอร่อยแบบนี้ไปให้กับคุณลูกที่บ้านด้วยนะครับค่ะขอบคุณนอนครับขอบคุณค่ะครับสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเทคนิคเคล็ดลับอีกวิธีนึงนะคะสำหรับการเก็บผลไม้ประเภทเบอร์รี่นะคะก็คือการแช่ด้วยน้ำส้มสายชูนะคะในอัตราส่วนน้ำ10:1นะคะอันนี้ก็คือน้ำส้มสายชูนะคะเราจะผสมลงไปในน้ำสะอาดแบบนี้นะคะจากนั้นเราจะใส่ผลไม้ลงไปแช่แล้วจับเวลาเอาไว้หลังจากนี้เราจะนำเบอร์รี่ที่เราแช่แล้วเนี่ยลงมาในถาดที่เรารองกระดาษทิชชู่ไว้เพื่อซับน้ำแล้วก็ความชื้นออกไปเบอร์รี่ก็จะแห้งนะคะแล้วเราสามารถเก็บใส่ตู้เย็นเอาไว้ได้เพียงเท่านี้เราก็จะสามารถนำผลไม้ประเภทเบอร์รี่นะคะเก็บและยืดอายุไว้ได้อีกประมาณ1 สัปดาห์ค่ะ
ป็นไงบ้างครับคุณผู้ชมครับเมนูวันนี้บลูเบอร์รี่วารัตี้โอ้โหมันหลากหลายน่ากินและมีประโยชน์มากมายนะครับและสำหรับคุณผู้ชมคนไหนก็ตามนะครับที่อยากจะให้รายการของเราเนี่ยคิดค้นเมนูดีๆเด็ดๆนะครับก็สามารถเข้ามาพูดคุยและร่วมแชร์กันได้นะครับทั้งทาง Facebook Instagram และติดตามรายการของเราผ่านทาง YouTube Channel ได้เลยนะครับและใครก็ตามที่อดทนไม่ไหวครับอยากจะพูดคุยกับทีมงานของ SNN นะครับก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่ฮอตไลน์หมายเลข02-789-3255วันนี้หมดเวลาแล้วครับเจอกับเจ๊แหม่มได้ใหม่พร้อมทั้งเมนูเด็ดโดนใจไลฟ์สไตล์คนเมืองอย่างพวกเราทุกคนนะครับกับรายการ SNN Cooking Expert รสทุกเมนูสัปดาห์หน้าวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ